นับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราจตุรงค์โมโหเลือดขึ้นหน้าหลังเห็นภาพนิกกี้จุ๊บแก้มใบเฟิร์นลูกสาวอินดี้อินทัชเคลียร์แล้วหลังโดนโยงเป็นพระรองมีลูกหลอกฟันสาวจอห์นเลเจนด์เผยสาเหตุการห่างเหินจากคานเยเวสไม่ได้มาจากโดนัลด์ทรัมป์เว็บ King Choice โหวตให้แจจุงรั้งตำแหน่งสุดยอดนักร้องเคป๊อปที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทั้ง3แพลตฟอร์มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง True Insight HD นะครับทาง True For You รวมถึงแอปพลิเคชัน True ID ด้วยครับใช่แล้วนะคะเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันอังคารหลายๆคนก็เลื่อนฟีดดูจอกันไปแต่จะสังเกตถ้าใน Instagram มันจะแบบคืออะไรหรอทำไมเป็นสีดำสี่เหลี่ยมครับผมนะคะของพี่ก็เห็นในฟีดหลายอันเลยทีเดียวแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรแล้วพอไปเห็นในแฮชแท็กก็พอจะเข้าใจมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของจอร์จฟลอยด์นั่นเองนะคะซึ่งกระแสนี้ไม่ได้มีแค่ในฟีดของต่างประเทศนะคะคนดังของเมืองไทยก็มีร่วมด้วยค่ะจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่จอร์จฟลอยด์ชายอเมริกันผิวดำถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจับกุมตัวด้วยข้อหาการใช้ธนบัตรปลอมแต่การจับกุมนั้นกลายเป็นการฆาตกรรมเมื่อจอร์จฟลอยด์ได้เสียชีวิตจากการที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เข่ากดลงบนคอนานหลายนาทีทำให้ขาดอากาศหายใจและตอนนี้ประชาชนต่างก็รวมตัวออกมาประท้วงทั่วสหรัฐอเมริกาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์รวมถึงเหล่าคนดังในฮอลลีวูดด้วยค่ะสำหรับเมืองไทยนะคะเหล่าคนบันเทิงก็พร้อมใจกันโพสต์ภาพจอดำแล้วก็ใส่แฮชแท็กว่า Black Lives Matter หรือชีวิตคนผิวดำก็มีค่าซึ่งเป็นการเรียกร้องที่ไปไกลกว่าแค่ชีวิตของจอร์จฟลอยด์แต่เป็นชีวิตของคนผิวดำทุกคนซึ่งทางปู่ปรยาเองก็โพสต์ภาพหน้าจอสีดำนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า The time for change is now after darkness there will be light ซึ่งก็มีความหมายว่าถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วหลังจากความมืดมนเราจะพบกับแสงสว่างทางด้านของเอมี่กลิ่นประทุมนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพดำพร้อมกับแคปชั่นบรรยายความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลโดยรวมว่ารู้สึกหดหู่ใจหลังจากที่ทราบข่าวประเด็นเรื่องการเหยียดสีผิวที่เกิดขึ้นคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราทุกคนจะต้องรณรงค์เรื่องนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็ตามไม่มีใครสมควรถูกกระทำแบบนี้ทางด้านของชิปปี้สิรินนะครับก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความบรรยายว่า Everyone born equal ซึ่งก็หมายความว่าทุกคนล้วนเกิดมามีคุณค่าและเท่าเทียมกันนอกจากนี้ก็ยังมีดาราอีกหลายคนนะครับที่ออกมาโพสต์ด้วยทั้งออมสุชาแก้มแย้มมทิราแอรินโบสาวิตรีนานาไรบินาและอีกหลายคนก็พร้อมใจกันออกมาโพสต์ภาพดำพร้อมกับติดแฮชแท็กBlack Lives Matter นะครับเพื่อเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์และต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและการเหยียดสีผิวด้วยครับนอกจากสถานีบันเทิงชื่อดังในสหรัฐนะคะในวันที่1มิถุนายนจะพร้อมใจกันลงจอดำเป็นเวลา8นาที46วินาทีซึ่งเท่ากับเวลาที่ตัวจอร์จฟลอยด์ถูกตำรวจใช้เข่ากดคอระหว่างรวบจับตัวจนเสียชีวิตเกิดเป็นการประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมและความเท่าเทียมตามมาเป็นเวลานับสัปดาห์ในหลายสิบเมืองทั่วสหรัฐแล้วนั้นนะคะฝั่งอุตสาหกรรมดนตรีเองก็พร้อมใจประกาศให้ในวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวัน Blackout Tuesday ซึ่งถือว่าเป็นการเว้นวรรคการดำเนินธุรกิจการงาน1วันค่ะแล้วก็ใส่แฮชแท็กว่า The show must be paused แปลตรงๆก็คือการแสดงโชว์ต่างๆเนี่ยต
้องหยุดลงนะคะเพื่อไว้อาลัยแด่การจากไปของจอร์จฟลอยด์และก็ร่วมเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติงานนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากค่ายเพลงสถานีเพลงทั้งวิทยุและออนไลน์รวมถึงศิลปินรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ที่ไม่เว้นแม้แต่ศิลปินไทยเราเองก็พร้อมใจโพสต์จอดำผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียพร้อมใส่แฮชแท็กแสดงจุดยืนในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กอย่าง Blackout Tuesday The Show Must Be PaustBlack Lives Matter, All Lives Matter และ Justice for George Floyd ค่ะซึ่งอย่างที่เห็นว่าในจำนวนนี้ก็มีค่ายเพลงอย่าง Columbia Records, Apple Music นะคะตำนานศิลปินอย่าง Quincy Jones, วง The Rolling Stones, Rihanna, Lizzo, Billie Eilish และอีกมากมายในขณะที่เจซีแรปเปอร์ผู้ส่งอิทธิพลในวงการดนตรีและเป็นสามีของควีนบีบียอนเซ่ล่าสุดก็มีข่าวกว้านซื้อหน้าโฆษณาหนังสือพิมพ์ทั่วสหรัฐในนามทีมร็อกครับซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของค่ายร็อกเนชั่นของเจซีเพื่อร่วมไว้อาลัยแด่จอร์จฟลอยด์และอีกหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปจากการใช้ความรุนแรงของตำรวจในหน้าแอดโฆษณานั้นมีการตีพิมพ์สุนทรพจน์นะครับของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ศาสนาจารย์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนคนดังระหว่างการประท้วงเรียกร้องความเท่าเทียมในรัฐอลาบามาเมื่อปี1965ใจความสำคัญคือถ้าไม่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความถูกต้องแม้ท่ามกลางอันตรายและขวากหนามเราก็ไม่ต่างจากคนที่ตายไปแล้วนอกจากนี้ค่ะทาง YG หรือว่า Keenan Dequan Ray Jackson นะคะซึ่งเป็นแรปเปอร์ชาวอเมริกันได้ปล่อยเพลงอย่าง FTP ซึ่งย่อมาจาก F the Police เพื่อร่วมประท้วงนะคะการใช้กำลังและความรุนแรงเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนทำให้จอร์จฟลอยด์ถึงแก่ชีวิตค่ะข่าวก็บอกด้วยนะคะว่าเพลงนี้ก็เป็นการสร้างต่อมาจากเพลง FDT ซึ่งย่อมาจาก F Donald Trump เพื่อใช้ในการประท้วงระหว่างการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐในปี2016และทาง YG ก็ยังประกาศด้วยค่ะว่าเดิมเนี่ยเขาก็เตรียมลงพื้นที่ประท้วงในย่านฮอลลีวูดแอนด์วายน์แต่ต้องยกเลิกแผนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยนะคะแต่แผนนี้ยังอยู่โดยเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานสิทธิมนุษยชน Black Lives Matter เพื่อจะทำออกมาให้ถูกต้องและปลอดภัยสำหรับทุกคนที่อยากจะเข้าร่วมค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะสีผิวไม่ใช่เรื่องสำคัญและหลังจากนี้นะคะก็หวังว่าบ้านเราก็จะเลิกเหยียดกันเองหมายถึงคนไทยด้วยกันที่จะต้องแบบว่าขาวคือดีผิวแทนอย่างเธออะแหวะอะไรเงี้ยเราก็ต้องหยุดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราใส่แฮชแท็กจอดำแต่เรายังคงไปเหยียดคนอื่นว่าเธอดำเธออะไรเงี้ยฉันขาวไม่ควรถูกต้องนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นเป็นมนุษย์มีความเท่าเทียมกันหมดนะครับใช่แล้วก็บรรพบุรุษเราเกิดมาเราก็คือผิวสีนี้อยู่แล้วยกเว้นว่าคุณไปมีเชื้อสายจีนมาประกอบคุณถึงได้มีผิวขาวกว่าคนอื่นแต่จริงๆชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องมีผิวที่ไม่ได้ขาวมากนะคะครับผมมาค่ะเรื่องข่าวลือเรื่องของพระรองที่เขาบอกว่าโอ๊ยไปหลอกกินตับคนนั้นคนนี้หวยไปออกที่อินดี้อินทัชค่ะจากกรณีเพจดังออกมาแชร์พฤติกรรมของดาราชายรายหนึ่งบอกลักษณะว่าเป็นพระรองมีภรรยามีลูกแล้วแต่ยังเที่ยวหลอกจีบสาวๆโดยอ้างว่าเลิกภรรยาแล้วซึ่งเมื่อฝ่ายหญิงยอมคบด้วยก็จะทิ้งไปคบกับรายใหม่เรื่อยๆค่ะจากนั้นก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาทักแล้วก็สอบถามว่าเอ๊ะพระรองคนนี้ใช่ชื่อจุดๆๆไหมพร้อมกับแชร์พฤติกรรมสุดแสบของฝ่ายชายให้ฟังเพิ่มแบบละเอียดยิบค่ะและในคอมเมนต์ก็มีการโพสต์ภาพวาวานิชารีที่เคยมีข่าวว่าคบกับอินดี้ซึ่งตอนนี้เธอก็คบกับหนุ่มต่างชาติอยู่นะคะทำให้หลายคนพุ่งเป้าไปที่นักแสดงหนุ่มอย่างอินดี้อินทัชเป็นจำนวนมากค่ะล่าสุดหนุ่มอินดี้นะครับก็ได้ออกมาตอบคำถามประเด็นนี้กับบางสื่อแล้วเจ้าตัวยอมรับว่าเพิ่งจะเห็นข่าวเหมือนกันคือถ้าผมจากรายละเอียดที่ระบุลงไปแล้วเนี่ยก็โยงมาที่ผมได้แหละแต่ที่นี่คือผมไม่มีเมียไม่มีลูกไงแต่ผมมีแฟนแต่ไม่ถึงขั้นเป็นเมียพี่นักข่าวก็รู้ถ้าผมมีลูกผมปิดไม่ได้หรอกผมต้องบอกส่วนแฟนเก่าเนี่ยที่เคยคบตอนนี้ก็มีข่าวกับวาวาแฟนเก่าคนนั้นพ่อของเขาค่อนข้างมีหน้ามีตาพ่อเป็นตำรวจเขาซีเรียสกับเรื่องคบหาดูใจเราไม่ได้แอบคบกันซึ่งถ้ามีลูกจริงๆคือปิดไม่ได้แน่นอน
พ่อแม่ดีก็ไม่ยอมแน่นอนแต่ดีเทลอื่นที่เพจระบุมาก็ดูคล้ายเราชี้เป้ามาที่เราได้เลยแต่ผมยืนยันว่าผมไม่มีลูกณตอนนี้ผมมีแฟนคนนี้คบมา7เดือนแล้วชื่อน้องฟ้าใสเรียนอยู่ม.กรุงเทพเราก็ไม่ได้ปิดอะไรลงรูปปกติเลยยืนยันว่าที่เขามาโยงเนี่ยไม่ใช่ผมอย่างแน่นอนครับก็เดี๋ยวต้องไปเดากันอีกว่าเป็นใครใช่นะครับการคาดเดานี่มันก็สามารถพุ่งเป้าไปที่ใครก็ได้เลยจริงๆเนาะแต่งงนะบางทีข่าวแบบนี้พอหาตัวจริงไม่ได้อยู่ดีๆมันก็เงียบหายไปแล้วมันก็จะมีข่าวลือใหม่ตัวอักษรย่อใหม่ออกมาทวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะค่ะเอามาถึงเรื่องราวการที่เรียกได้ว่าเป็นความบาดหมางใจกันนะครับระหว่าง2นักร้องดังนะครับจอห์นเลเจนด์และคานเย่เวสต์นะครับก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าเขาเนี่ยบาดหมางกันแล้วก็เลิกคุยกันเพราะว่าเรื่องของการเมืองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางจอห์นเลเจนด์ได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรไปติดตามกันครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีข่าวว่าจอห์นเลเจนด์และแรปเปอร์หนุ่มคานเย่เวสต์เลิกคบกันอย่างเด็ดขาดในปี2018เนื่องจากคานเย่เวสต์ได้ให้การสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างออกหน้าออกตาเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่จอห์นเลเจนด์รับไม่ได้เพราะว่านักร้องหนุ่มเจ้าของรางวัลแกรมมี่วัย41ปีรับไม่ได้กับนโยบายบริหารประเทศของทรัมป์หลายๆอย่างแต่ว่าล่าสุดจอห์นเลเจนด์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความจริงที่ทำให้ตัวเขาและคานเย่เวสต์ห่างเหินกันด้วยตัวเองแล้วครับจอห์นเลเจนด์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ The Sunday Times ของประเทศอังกฤษว่าเหตุผลที่ทำให้เขาและคานเย่เวสต์ห่างเหินกันนั้นไม่ได้อยู่ที่โดนัลด์ทรัมป์ที่คานเย่เวสต์ให้การสนับสนุนเลยเพราะเขาก็เคารพในมุมมองทางการเมืองของผู้อื่นแต่สิ่งที่ทำให้จอห์นเลเจนด์ไม่ได้คุยกับคานเย่เวสต์อีกนั้นมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวเขาอยู่ที่ LA ส่วนคานเย่เวสต์อยู่ที่รัฐไวโอมิงเป็นหลักครับนอกจากนี้นะคะทั้งตัวเขาและคานเย่เนี่ยก็มีภรรยาและลูกๆ กันหลายคนที่ต้องดูแลส่วนธุรกิจที่จอห์นเลเจนด์เคยทำร่วมกับเพื่อนหนุ่มแรปเปอร์ตอนนี้ทั้งคู่ก็ไม่ได้ทำร่วมกันแล้วนะคะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติที่ต่างฝ่ายต่างก็มีชีวิตของตัวเองค่ะจึงอยากจะให้การเป็นเพื่อนของเขาและคานเย่เวสต์เนี่ยค่อยๆห่างเหินกันมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนิทกันต่อนะคะในตอนนี้โดยจอห์นเลเจนด์ยืนยันว่าตัวเขาและคานเย่เวสต์ไม่เคยคุยกันเรื่องการเมืองเลยด้วยซ้ำไปจริงๆการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกมาพูดเนี่ยก็ทำให้หลายคนนั้นอาจจะคลายข้อสงสัยไปได้บ้างนะผมว่าก็เป็นเพื่อนกันเฉพาะกิจก็คือสนิทช่วงทำงานใช่ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเบรกหน้านะครับมีเรื่องราวของภาพยนตร์ไทยที่มาแล้วพร้อมกับช่วงโควิดเลยนะฮะกับพจมานสว่างคาตาครับกลับมาอยู่กันต่อในเบรกนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวของภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากโรงภาพยนตร์นั้นปิดไปนานครับวันนี้ก็ได้เลิกฉายแล้วนะครับคุณพจน์อานนท์ก็นำทีมนักแสดงเปิดตัวภาพยนตร์พจมานสว่างคาตาครับเรียกว่าถูกเลื่อนมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์พจมานสว่างคาตาของผู้กำกับชื่อดังพจน์อานนท์ครับเมื่อวานนี้ก็ได้นำทีมนักแสดงนำแพนเค้กเขมมนิษฐ์แน็กชาลีจตุรงค์มกโจ๊กและอีกมากมายมาร่วมเปิดตัวในรอบสื่อมวลชนโดยบรรยากาศในงานก็คลึกครื้นนะครับแต่ว่าทุกคนนั้นปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยก่อนหน้านี้ถูกเลื่อนฉายมา2เดือนกว่าซึ่งพจน์อานนท์ก็ขอเป็นหน่วยกล้าตายนำภาพยนตร์ไทยเข้าฉายเป็นเรื่องแรกทันทีที่โรงภาพยนตร์นั้นเปิดให้บริการครับส่วนฉากที่เพิ่มมาเจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีการถ่ายใหม่ใช้ของเดิมนำมาตัดต่อใหม่ให้ทันเหตุการณ์ส่วนรายได้ไม่กังวลได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอยากให้ทุกคนนั้นมีความสุขจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันมากกว่าครับหลายคนสงสัยแล้วก็หาว่าเราไปถ่ายไปผ่าไปผิดกฎพ.ร.ก.ไปถ่ายในขณะที่เขาเคอร์ฟิวเขาอยู่ในช่วงโควิดหรือเปล่าใช่ไม่บอกตรงนี้เลยว่าไม่มีการถ่ายทำใหม่นะครับไม่เชื่อถามดาราได้เพราะว่าดาราทุกคนไม่ให้คิวครับอย่าลืมมาดูกันนะครับดูกันอย่างปลอดภัยนะฮะก็ใส่แมสใส่หน้ากากใส่เฟซชิลมาดูกันรับประกันได้ว่าโรงหนังของเราทุกโรงไม่ใช่ของเราโรงหนังของแต่ละค่ายเนี่ยเขาทำความสะอาดดูแลเป็นอย่างดี
ส่วนตลกคนดังค่ะคุณจตุรงค์มกโจ๊กก็ประกาศแบบเดือดๆนะคะหลังเห็นภาพนิกกี้ณฉัตรได้โพสต์ภาพหอมแก้มลูกสาวสุดที่รักอย่างใบเฟิร์นลงใน Instagram แล้วก็แท็กมาหาเจ้าตัวเผยโกรธจริงนะที่มาหอมแก้มลูกตัวเองเนี่ยยันถ้าได้นิกกี้เป็นแฟนเอาแจ็คแฟนฉันซะยังจะดีกว่าด้านเจ้าตัวบอกนะคะว่าอยากให้ลูกมีครอบครัวอยากจะอุ้มหลานแล้วส่วนอดีตแฟนหนุ่มชื่อเจโมเนี่ยตนไม่ได้สนใจแค่อยากจะบอกลูกว่าถ้ากลับไปคบก็โง่แล้วเอาเป็นว่าจะเป็นใครก็ได้พ่ออนุญาตยกเว้นเจโมพอแล้วมันพิมพ์คำว่าลุงโอนไวไปแล้วลุงก็จัดเข้าไป1ดอกไม่ใช่ลุงโอนไวลุงไวอย่าให้เจอถ้าไม่มีเฟซชิวเป็นไงอ่ะทำไงแน่ดิกกี้ก็เจอก็ถามว่าทำเพื่ออะไรประโยชน์อะไรที่ทำคือจะให้ใครดูคนทั่วไปเขาไม่อยากดูหรอกหรือตั้งใจมาให้ดูก็ยังไม่ได้เจอเฟอร์เลยเดี๋ยวกลับไปจะต้องถามหน่อยว่าทำไมลูกไปปล่อยตัวปล่อยใจให้มันขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่คนดีอะไรนะถ้าไอ้เฟิร์นเลือกไอ้ดิกกี้ไม่เอาครับเอาไอ้แจ็คแฟนฉันครับใครก็ได้แล้วแต่รู้ไม่ห้ามไม่อะไรแล้วถ้ามันเกิดมันกลับมานะมันก็ไอ้เฟิร์นก็กลายเป็นคนออกจากโง่ๆนิดนึงนะเมื่อกี้บอกว่าใครก็ได้ไม่สแกนแล้วไงใครก็ได้แต่ไม่ใช่คนกลางเดือดจริงนะคะและนี่ก็เป็น1อีเวนต์แรกที่นักข่าวได้ประชิดตัวของดารานะคะก็ถือว่าโอเคบรรยากาศเก่าๆเริ่มกลับมาแล้วใช่นะฮะอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าแพนเค้กอย่างคุณก็ตีในเรื่องเนี่ยที่เป็นแพนเค้กมานานมาเจอแบบแพนเค้กตัวจริงในเรื่องเนี่ยสุดท้ายจะเป็นยังไงนะพิสูจน์ได้ที่โรงภาพยนตร์นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้จองหนังก็ดูผ่านแอปพลิเคชันซื้อได้จะได้แบบว่าอ้าวเราไปถึงโรงแล้วก็เต็มแล้วต้องไปนั่งเหงาอีก2ชั่วโมงกว่าจะได้ดูรอบต่อไปอันนี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครับผมค่ะมาถึงเรื่องราวดราม่าของคุณใบเตยกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการนำกระเป๋าแบรนด์เนมออกมาไลฟ์สดขายนะครับแล้วก็คนที่ได้ไปเนี่ยก็เกิดดราม่าตามมาเพราะว่าสภาพไม่ดีมีการไปโพสต์ต่างๆนานาล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากคุณสามีดีเจแมนแล้วครับหลังจากที่โดนกระแสดราม่าขายของแบรนด์เนมมือสองแพงจนมีชาวเน็ตออกมาวิจารณ์กันมากมายสำหรับนักร้องสาวใบเตยอาสยามล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงกับสื่อหนึ่งนะครับโดยบอกว่าดราม่าทั้งหมดเนี่ยไม่อยากสนใจขอปล่อยผ่านดีกว่าทุกอย่างที่ขายไปก็บอกราคาชัดเจนลูกค้าที่เคยซื้อไปก็ไม่เคยมีปัญหาคนที่ซื้อบางคนที่เข้ามาด่าก็ซื้อไปตั้งนานแล้วก็เพิ่งจะมาด่าคนที่ด่าก็คือคนที่ไม่ชอบเราตอนนี้ขอปล่อยเงียบไว้ดีกว่าทางด้านสามีดีเจแมนก็เผยกับทีมข่าวของเรานะครับว่าทราบมาบ้างแล้วแต่จริงๆเราก็ไม่ได้บังคับให้ใครซื้ออยู่ที่ความสมัครใจของลูกค้าที่สำคัญใบเตยทำแบบนี้มาหลายปีแล้วไม่ใช่แค่ของตัวเองที่นำมาขายยังมีของเพื่อนๆอีกหลายคนที่เอามาฝากขายไม่อยากให้ดราม่ากันอยากให้ย้อนดูในวันที่เคยไลฟ์แบบเดียวกันแล้วนำเงินไปบริจาคถึง 300,000 บาทวันนั้นก็ไม่เห็นจะมีปัญหาแบบนี้เลยคราวที่แล้วเนี่ยอยากจะให้นึกด้วยว่าวันที่ประเทศชาติเดือดร้อนหรืออะไรเงี้ยครับใบเตยก็ทำบุญแบบ 200,000-300,000 โดยที่แบบโอ้เขาน่ารักมากนะครับในของเขาเองซึ่งแบบกำไรก็ไม่ได้นะครับในช่วงแรกแต่ว่าเนี่ยเขาทำเพื่อช่วยน้องๆเขาครับที่ขายกระเป๋าเพราะว่าลำพังตัวน้องๆเองเขาคงขายไม่ได้เท่าใบเตยเราไม่ได้ขายแบบโอ้ยเหมือนข่าวลงอะไรเงี้ยอยากจะให้มองกลับไปด้วยว่าโอ้โหใครทำคนที่ว่าน้องใบเตยนะชั่วโมงเนี้ยใครจะอันนี้เราก็ขอพูดบ้างในการในเมื่อแบบมาว่ามาพูดว่าแบบใบเตยในช่วงนี้ขายเกินราคาเขาไปทำบุญ 200,000-300,000 ซึ่งมันก็เยอะนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกที่เราไปทำกันที่เห็นใน IG พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรนะเพราะผมเชื่อว่าทุกคนก็ช่วยกันอยู่เพราะฉะนั้นมองไปตามเกมครับถ้าเขาว่าเราก็ถ้ามันจริงเราก็เก็บมาปรับปรุงแต่ถ้าไม่จริงเราก็ต้องปล่อยผ่านเพราะฉะนั้นเรายอมแพ้กระแสสังคมเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราผิดจริงๆเราก็จะปรับปรุงนะฮะแต่เรื่องอื่นเนี่ยพี่ว่ามองว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงตัวเล็กๆที่เขาท้องแล้วเขาไปไหนไม่ได้แล้วเขาก็ช่วยเพื่อนทำมาหากินซึ่งมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันแย่หรือเราไม่ได้ไปนะฮะหลายๆคดีที่เราเห็นนะครับมันน่ากลัวกว่าตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ย
นะฮะก็ถือว่าเป็นดราม่าที่ตอนนี้ก็เผ็ดร้อนทีเดียวนะครับหลายคนก็มาโพสต์ของที่ซื้อจากคุณใบเตยไปว่าไหนบอกว่าสภาพ 99% ไงแต่พอได้ของไปเนี่ยทำไมมันแบบสภาพไม่เหมือนที่บอกเอาไว้นะฮะหลายคนก็ดราม่าต่อว่าราคามือ2เนี่ยพอไปเทียบกับของราคาใหม่มือ1เนี่ยบางทีมันแบบเท่ากันหรือแพงกว่าอะไรประมาณนี้เนาะก็เอาเป็นว่าใครที่ตกลงจะซื้อนะคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับตัวผู้ซื้อนะถ้ารู้สึกพอใจกับราคานี้ก็ซื้อแต่ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะส่วนคุณใบเตยก็ช่วงนี้ท้องอย่าไปคิดมากอะไรนะคะอะไรที่มันรบกวนจิตใจก็ปล่อยผ่านตอนนี้ค่ะมาปิดท้ายกันด้วยนักร้องเคป๊อปนะคะอย่างแจจุงที่ได้แชมป์ล่าสุดเป็นแชมป์อะไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะแจจุงได้รับการโหวตจากทาง King Choice นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทำการตรวจสอบคะแนนโหวตศิลปินเพลง K-POP ที่ได้รับความนิยมสูงสุดให้รั้งอันดับ1สุดยอดนักร้องไอดอล K-POP ที่ดีที่สุดประจำปี2020โดยแจจุงค่ะได้รับคะแนนโหวตจากแฟนๆผ่านทางเว็บไซต์ไปด้วยจำนวนการโหวตที่สูงกว่า 5,84,000 โหวตเลยทีเดียว King Choice ถือเป็นเว็บไซต์การโหวตคะแนนความนิยมของศิลปิน K-POP ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้นะคะส่งผลให้เว็บไซต์นี้มีแฟนๆพร้อมใจกันส่งคะแนนโหวตผ่านทางเว็บไซต์มากที่สุดท่ามกลางเว็บไซต์โหวตคะแนนความนิยมทั่วๆไปซึ่งก็เป็นการการันตีได้เป็นอย่างดีว่าแจจุงนั้นเป็นนักร้องที่เป็นที่รักและเป็นนักร้องที่มีผู้ชื่นชอบเสียงร้องมากที่สุดคนหนึ่งของวงการเพลง K-POP เลยค่ะนอกจากนี้แจจุงก็ยังได้รับการโหวตว่าเป็นนักร้องที่เสียงดีมีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดด้วยนะครับโดยทางเว็บไซต์ King Choice ถึงขั้นยกย่องแจจุงว่าเป็นนักร้องชายที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการ K-POP กันเลยทีเดียวและตอนนี้นะคะมีรายการน่ารักมาฝากนะคะใครที่ชื่นชอบรถไฟปุ้นโทมัสแอนด์เฟรนด์นะคะมี3ตอนพิเศษค่ะความพิเศษครั้งนี้ก็คือการครบรอบ75ปีของโทมัสเดอะแทงค์เอนจินการ์ตูนแอนิเมชันที่เด็กๆทั่วโลกต่างชื่นชอบนะคะและเจ้าชายแฮร์รี่ส่งได้บันทึกข้อความพิเศษถึงการเฉลิมฉลองในครั้งนี้โดยการแนะนำรายการใหม่ที่ชื่อว่าโทมัสแอนด์เฟรนด์ The Royal Engine ค่ะซึ่งก็มีเรื่องราวที่รวมถึงพระบิดาและพระอัยยิกาของเจ้าชายแฮร์รี่นั่นก็คือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในรูปแบบของตัวละครแอนิเมชันเป็นฉากตอนที่เจ้าชายแห่งเวลส์นั้นยังทรงพระเยาว์เรื่องราวแสดงถึงหัวรถจักรโทมัสที่เป็นมิตรผาทันเซอร์โทฟแฟมแฮทผู้ควบคุมรถไฟมาอย่างพระราชวังบักกิ้งแฮมเพื่อรับรางวัลค่ะก็สามารถติดตามความสุขความเพลิดเพลินที่พิเศษเหล่านี้นะครับที่เหล่าขบวนรถไฟโทมัสจะมามอบให้ทาง Two Visions ของเรานะครับทางช่อง Two Spark Play 444 3ตอนพิเศษแบบต่อเนื่องกันไปเลยนะครับในวันที่ 1-3 มิถุนายนนี้เวลา 16:00 นครับและจะออกอากาศซ้ำในวันที่3มิถุนายนเวลา 19:00 นวันที่4มิถุนายนเวลา 7:30 น 10:00 นและ 13:00 นครับใช่แล้วค่ะและก่อนจะจากกันไปนะคะคุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามข้อมูลนะคะรวมถึงเรื่องราวดีๆของเรานะคะผ่านทาง True Visions นะคะซึ่งเรามี LINE Application เก๋ๆนะคะเพิ่มเพื่อนกับ Official Account ของเราโดยการพิมพ์ @True Visions นะคะมี S ตามหลังด้วยนะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ True Visions แล้วค่ะและขอฝากช่องทางการติดตามชมรายการของเราข่าวบันเทิงห้ามพลาดนะคะกับ Facebook Page รวมถึง YouTube Channel ด้วยคุยกับเราได้นะครับตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ฝากคุณผู้ชมนั้นดาวน์โหลดกันด้วยกับแอปพลิเคชันนี้ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ